ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บูจะว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม Ragnarok Labyrinth NFT ครับผมให้สรุปสั้นๆเลยก็คือเป็นเกมมือถือแนว Idol จาก Ragnarok Online นะครับที่เคยเปิดให้บริการมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่ามันปิดไปแล้วไงแล้วก็มีการเอามาเปิดใหม่แล้วก็พ่วงระบบ NFT เข้าไปด้วยสำหรับเหรียญในเกมนี้จะเป็นเหรียญสีเขียวหน้าตาแบบนี้ครับเขาจะเรียกว่า On Buff Point หรือว่า Labyrinth Point นะครับไม่ต้องลงทุนนะครับสามารถหาได้จากการเล่นเกมต่างๆเลยและถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะสร้างรายได้เนี่ยก็ต้องทำตามโปรเซสคือทำการ swap เหรียญจนกลายเป็นเหรียญ Onnit นะครับแล้วก็เอาไปเทรดตามกระดานเทรดนะครับอย่างเช่น Upbit Thailand อะไรแบบนี้ทำได้ครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการเอาเหรียญไปขายแล้วก็ต้องมีเหรียญ ETH เป็นค่าแก๊สด้วยนะครับส่วนอาชีพในเกมนี้นะครับจะมี4สายด้วยกันคือ Swordsman, Magician, Thief แล้วก็ Archer นะครับซึ่งทั้ง4อาชีพสามารถเปลี่ยนคลาส2เป็น 2-1 หรือ 2-2 ก็ได้เช่นอย่าง Mage ก็จะสามารถเปลี่ยนเป็น Wizard ก็ได้หรือว่า Sage ก็ได้นะครับนอกจากนี้เขายังวางแผนให้มีการเปลี่ยนอาชีพได้ถึง5ขั้นด้วยกันนะครับจะเป็นอาชีพอะไรก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะสำหรับวิธีการเล่นนะครับก็จริงๆแล้วคือทำตามเควสครับเควสมันจะบอกเลยให้เราไปทำอะไรบ้างและมันก็จะสอนการเล่นด้วยเวลาที่เปิดระบบอะไรใหม่เช่นการตีบวกการลงดันเจียนมันจะสอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จดจำสิ่งที่เกมสอนไว้ด้วยนะครับมันจะได้เข้าใจง่ายแล้วก็เล่นง่ายขึ้นนะฮะทีนี้การเล่นนะครับก็นอกจากนี้เนี่ยตัวละครเรามันจะโจมตีเองอัตโนมัติใช่ไหมแล้วมันก็สามารถชวนผู้เล่นอื่นที่เขาออฟไลน์เนี่ยเข้ามาในตีได้ด้วยครับวิธีการง่ายๆก็คือกดตัวเนี้ยเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เราชวนนะครับด้วยคำสั่งติดตั้งอัตโนมัติถ้าเกิดไม่ชอบใครกดกากบาทได้ครับแล้วกดติดตั้งอัตโนมัติใหม่คือมันไม่ได้หมายความว่าจะชวนมาได้ตลอดจะมีเวลาด้วยก็สามารถเติมได้นะครับไม่ว่าจะซื้อมาหรือว่าได้รับไอเทมพวกนี้มาจากการเล่นอะไรเงี้ยก็คือเติมได้แล้วก็จะมีแบบให้ฟรีด้วยเวลา4ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะออฟไลน์ตอนนี้ล่ะแล้วไม่อยากจะทิ้งตัวไว้เฉยก็คือสามารถจะมาลงทะเบียนแชร์ได้แล้วก็กดคำว่าลงทะเบียนแชร์ได้เลยนะครับมันก็จะเข้าสู่โหมดของการประหยัดพลังงานจังหวะนี้เราสามารถที่จะปิดเกมทิ้งไปได้เลยนะครับหรือจริงๆไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะถ้าท่านผู้ชมไม่ได้อยู่ในเกมอยู่แล้วอ่ะมันจะถือว่าเราออฟไลน์โดยอัตโนมัตินะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนอื่นครับเขาชวนเราเนี่ยเข้าไปในปาร์ตี้แบบนี้มีคนชวนผมเข้าไปในปาร์ตี้แหละผมก็ไปจอยปาร์ตี้เขาแล้วก็มันจะมีเวลาต่อสู้ครับยิ่งเราปล่อยบอทนานแล้วเขาเอาเราไปสู้นานเนี่ยมันก็จะได้รับรางวัลเยอะตามไปด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงิน EXP จ็อบเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเกมที่ต้องเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาก็ได้ครับออฟไลน์ได้ทีนี้ว่าด้วยเรื่องของการผจญภัยกันละกันนะครับคือเกมนี้มันก็จะมีหลายแมปนะอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ Pyon Forest นะครับก็คือจะเป็นป่า Pyon นั่นเองนะครับก็จะมีโอกาสเจอตัวอะไรบ้างได้ของอะไรบ้างแบบนี้นะครับถ้าต้องการที่จะไปไกลกว่านี้ก็คือต้องกดท้าทายบอสนะครับมันจะมีการเรียกบอสออกมาถ้าเกิดว่าเราสามารถชนะไปได้นะครับเราก็จะไปชั้นต่อไปหรือว่าแมปต่อไปได้ทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยต้องการที่จะย้อนกลับไปบอทในแมปก่อนหน้านี้เพื่อที่จะฟาร์มทรัพยากรอะไรบางอย่างก็สามารถทำได้ที่ด้านขวาบนครับมันจะมีคำสั่งผจญภัยเนี่ยแหละครับเราสามารถย้อนกลับไปได้ครับแล้วก็เวลาที่เราฟาร์มอยู่เนี่ยเราเดินได้ด้วยนะคือบางทีมันจะมีพวกบอทสุ่มเกิดมาในแผนที่อะถ้าเกิดว่าเรารอให้ตัวละครเราเนี่ยฆ่ามอนจนไปเจอบอสเป็นอะไรที่ยากมากนะครับเราเดินไปเองก็ได้นะเดินไปเองก็ได้แล้วก็ไปฆ่าบอสกันอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะง่ายกว่าเนาะส่วนลูกเล่นอื่นๆนะครับมันจะอยู่ด้านล่างนะครับจะมีดูเอลด้วยนะครับก็คือเป็นการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นแย่งชิงไอเทมนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ติดอยู่ที่เควสนี้แหละมันให้เราไปท้าชิงเพื่อที่จะเก็บตัวอักษรให้ครบ8อันนะซึ่งวันนึงมันจะท้าสู้ได้ไม่กี่ครั้งประมาณ5ครั้งอ่ะแล้วผมก็ใช้โควต้าไปครบแล้วนะครับก็ต้องรอเวลาให้มันแบบรีสเฟตขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วทีนี้เวลาเราจะสู้นะครับก็คือดูค่า BP หรือว่า Battle Point นะครับของคู่ต่อสู้นิดนึงว่าเขาเก่งมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่ายิ่งต่ำเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะชนะมากขึ้นใช้คำว่ามีโอกาสนะเพราะว่า1เลยคือมันมีเรื่องของอาชีพถูกไหม2เลยคือเราสามารถที่จะเซตตัวของพันธมิตรนะครับหรือว่า NPC เนี่ยไปช่วยสู้ได้ซึ่ง NPC พวกนี้เนี่ยผมได้มาจากการเปิดการ์ดฟรีที่เกมเขาให้มาถ้าเกิดอยากได้เพิ่มก็จริงๆไปซื้อในร้านค้าก็ได้แต่ช่างมันก็แล้วกันเอาเท่าที่มีแล้วเราก็สามารถที่จะติดตั้งตัวละครไปได้ผมก็ติดตั้งประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะเอานักดาบไปคนหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็มีหลอดไนท์ด้วยโอ้มีหลอดไนท์มีดักดาบแล้วก็มีแดนเซอร์อะไรเงี้ยนะครับสัก3คนเนาะและเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเปลี่ยนอาชีพเนี่ยเราก็จะสามารถส่งคนไปได้มากกว่านี้ด้วยนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้เนี่ยมันฟิวชั่นได้ด้วยนะหมายความว่าถ้าเกิดเรามีการ์ดในระดับเดียวกันอ่ะ3ใบผสมกันเพื่อที่จะให้มันแบบดีขึ้นได้ด้วยอะไรขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีระบบความสัมพันธ์ด้วยนะถ้าเกิดเราสะสมตัวละครที่เกี่ยวข้องกันครบก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยเมื่อจัดตีมาครบเรียบร้อยแล้วครับหาคนที่ออนแอร์กว่าเลยครับนี่ 8,300 ครับของผม 12,000 ก็น่าจะชนะนะแต่มันไม่เสมอไปไงบางทีไอ้ตัวละครที่เป็น NPC ของเขาเก่งไงชนะทางเราอย่างเงี้ย
อ่ะเดี๋ยวมาลองดูบรรยากาศกันจะไหวไหมน้อนักดาบผมตายไปแล้วแต่ไก่โหเลยศัตรูก็ตายไป1ตายไป2อันนี้น่าจะชนะนะเพราะว่าตัวของหลอดไนท์หญิงค่อนข้างเก่งเหมือนกันมันยืนได้นานโอเคชนะไปครับผมส่วนข้างๆกันนะครับเป็น dispatch นะครับก็จะเป็นลักษณะของการส่ง NPC ไปหาของนะครับก็แต่ละสถานที่นะครับมันจะได้ของไม่เหมือนกันแล้วก็ใช้เวลาไม่เหมือนกันด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันเราขาดวัตถุดิบอะไรนะครับซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้เดี๋ยวเอาไปใช้ในการคราฟของเลยนะซึ่งสำคัญมากๆกับเกมนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมี NPC ว่างอย่าลืมส่งไปหาของให้ครบด้วยทีนี้คำถามต่อมาคือพวกตัวละคร NPC พวกนี้หามาได้ยังไงครับเปิดกระปองครับผมแต่ว่าที่ผมมีเนี่ยมันได้มาจากไอตัวของกิจกรรมต่างๆไงเดี๋ยวลองไปดูเรื่องของการระดมพลนะครับมันก็จะเปิดร้านค้าขึ้นมาเลยนะครับก็ตามที่เห็นครับใช้ทั้งเงินแคสนะครับแล้วก็เงินที่เป็นเหรียญ NFT ของเกมนี้เนาะคือเหรียญเขียวนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันจะมีการแจกฟรีด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะส่วนข้างๆการบริการใช้บัฟครับถ้าเกิดมีบัฟอะไรก็ลองใช้ดูก็แล้วกันเช่นบัมเบิลกัมใช่ไหมครับได้รับไอเทมมากขึ้นอะไรเงี้ยมีไวท์สลิมด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ไม่เหมือนในแร็กนาร็อกนะอันนี้มันบวกความเร็วซะอย่างนั้นครับส่วนต่อไปเป็นวงล้อสุ่มนะครับอันนี้คือเวลาเราเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในเกมครับมันจะได้รับเหรียญโพลลิ่งมาแบบเนี้ยก็อย่าลืมมาสุ่มด้วยกันละกันครับได้ของฟรีต่างๆมากมายโชคดีอาจจะได้หมวกโพลลิ่งด้วยก็ได้นะ3ดาวเนี่ยส่วนการต่อสู้อื่นนะครับจะแอบอยู่2ที่ครับที่แรกคือด้านซ้ายล่างนะครับมันจะเป็นคำสั่งเมนูนะฮะก็จะมีส่วนของดันเจียนนะครับนี่ไงก็คือเป็นดันเจียนฟาร์มทรัพยากรนั่นเองครับมีทั้งการล่าบอสดันเจียนหาเงินดันเจียนหา XP นะครับเดี๋ยวลองไปล่าบอสดูหน่อยกันละกันซึ่งตอนนี้นะครับก็จะมี3ตัวด้วยกันครับมีใกล้คืนชีพแล้วไปโกลเด้นติบักดีกว่าไปเลือกโกลเด้นติบักแล้วเข้าดันเจียนเลยนะครับซึ่งการสู้กับบอสเนี่ยคือเรากดใช้สกิลเองนะครับมันจะไม่มีคำสั่งออโต้ให้นะแล้วก็มีเวลาสู้เนี่ยประมาณนาทีเดียวเท่านั้นเองนะครับทำดาเมจได้มากแค่ไหนก็แค่นั้นเลยนะครับอันนี้ก็แนะนำว่ามีอะไรก็ไปเคลนไปให้หมดแล้วผมก็ดันลืมว่าผมเป็นนักเวทไฟมาสู้กับโกลเด้นตีบักจะตีเข้าไหมเนี่ยเมื่อครบ1นาทีท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันยังไม่ตายนะครับก็ให้คนอื่นเนี่ยเขาเข้ามาสู้เรื่อยๆจนกว่าจะตายนะครับเมื่อมันตายเนี่ยก็จะมีการคำนวณคะแนนไงใครสร้างดาเมจสูงที่สุดภายใน1นาทีอ่ะเนาะส่วนต่อมานะครับจะเป็นกิจกรรมตามช่วงเวลาอันนี้แนะนำให้ตั้งนาฬิกาไว้นะจะได้แบบว่าไม่พลาดนะครับวันหนึ่งมันก็จะมี2รอบด้วยกันแต่ว่าก็ต้องเล่นไปไกลในระดับหนึ่งก่อนนะมันถึงจะเปิดนะครับส่วนนั้นต่อไปเป็น PVP ซึ่งอันนี้ต้องผ่านเควสที่70ก่อนถึงจะเข้าร่วมได้นะครับแล้วก็มีกิลด์ด้วยนะแต่ว่าก็ต้องหากิลด์อยู่ก่อนใช่ไหมล่ะส่วนระบบกิลด์เนี่ยมันก็จะมีการเช็คชื่อนะครับเพื่อที่จะประเมินผลไงว่าวันต่อไปจะได้รับรางวัลมากน้อยแค่ไหนเนาะก็จะมีเควสกิลด์ให้ทำด้วยนะครับเนี่ยได้รับแต้มกงแต้มกิลด์กันไปซึ่งแต้มกิลด์นี้ก็สำคัญนะครับท่านผู้ชมไปดูระบบสกิลด์ได้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มความสามารถของคนที่อยู่ในแคลนนี้ได้นะครับโดยการใช้ตัวของแต้มกิลด์แล้วมันก็คือช่วยๆกันด้วยนะอย่างฝึกฝนดาวเนี่ยผมไม่เคยมากดเลยนะน่าจะมีคนอื่นอ่ะเขากดไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะนั้นก็อย่าลืมมาช่วยกันอัปเกรดกิลด์ของเราด้วยนะครับส่วนระบบเพื่อนผมหาไม่เจอนะหาไม่เจอจริงๆอ่ะลองหาดูจากหลายๆที่แล้วนะอย่างเช่นในเมนูก็ไม่มีระบบแชทที่เขาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีลองกดที่รูปของเขาก็มีแค่ดูรายละเอียดของคนคนนั้นเท่านั้นอ่ะไม่ได้มีเกี่ยวกับการแอดพงแอดเพื่อนแต่อย่างใดเลยคำถามต่อมาคือมันเล่นกับเพื่อนได้ไหมจริงๆมันมีโคออปดันเจียนนะครับอยู่ด้านขวาบนตรงเนี้ยRabirin Island นะครับก็คือเราคลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็จะเลือกได้เนาะว่าเราจะไปที่ไหนนะครับผมไปที่นี่ก็แล้วกัน Pyon Forest ครับเมื่อเดินทางมาถึงแล้วนะครับจะเห็นว่ามันมีบอสเห็นไหมครับเราสามารถที่จะเข้าไปสู้กับบอสได้นะลองคลิกเข้าไปดูเลยก็แล้วกันซึ่งเวลาเราจะสู้กับบอสเนี่ยมันจะต้องเคยผ่านบอสไปก่อนรอบหนึ่งแล้วเราจะสามารถลงมัลติเพลเยอร์กับผู้เล่นอื่นได้แต่มันเป็นการสุ่มเข้าไปเจอกันไงมันไม่ได้เป็นการสร้างห้องอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเล่นกับเพื่อนได้ไหมก็ขอตอบว่าเล่นกันโดยตรงไม่ได้ก็แล้วกันมันมีแต่เล่นแบบทางอ้อมอ่ะไปท้าเขา PVP อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุ่มเจอกันในดันเจี้ยนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าแต่ไหนๆก็มาตรงนี้ละเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเล่นยังไงป้ายเมื่อเราเข้ามาแล้วครับเราต้องไปเดินคุยกับเดวิลูชิก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีมอนสเตอร์นะครับอยู่เราต้องคอยหลบนะครับในระหว่างหลบเนี่ยเราต้องไปเก็บไอเทมครับมันจะมีอยู่ด้านขวาบนเห็นป่ะที่เป็นลูกเครื่องหมายตกใจต้องไปเก็บให้ครบนะครับถ้าเกิดว่าเจอเงินก็เก็บเงินด้วยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บไอตัวสีฟ้าครบแล้วเนี่ยเราถึงจะไปท้าสู้กับบอสได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราเจอมอนสเตอร์ชนจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเสียเลือดนะครับเลือดเราดูด้านซ้ายบนได้นั่นแหละพอเราเสียเลือดแล้วเราก็จะสู้กับบอสยากขึ้นไงเพราะฉะนั้นก็เดินดีๆก็แล้วกันอย่างนี้อยู่ดีๆเลือดแบบโดนมันเฉียวนิดเดียวเลือดหายไปเลยเนี่ยติดสตันด้วยเห็นไหม
ราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับก็คือเป็นลักษณะการเล่นนะเมื่อเราเก็บครบแล้วอย่างที่บอกนะครับว่ามันจะสามารถไปท้าสู้กับบอสได้นี่ไงมาแล้วครับบอสเห็นไหมมาสู้กันได้เลยนะครับชิวๆแล้วก็อันนี้ก็คือจะเหมือนบอสที่เป็นเวอร์บอสที่เข้าไปลุมสกรรมกันก่อนหน้านี้คือจะไม่มีการบอทนะครับเราต้องคอยกดสกิลเองนะครับตรงนี้บางคนอาจจะสงสัยนะครับทำไมผู้เล่นอื่นเป็นสีดำนะครับในความเป็นจริงแล้วคือเกมมันมีการปรับเหมือนกันลดการใช้ทรัพยากรของมือถือเราลงอ่ะถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดสวยๆก็ทำได้ครับเนี่ยเห็นไหมทำได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมก็แล้วกันนะถ้าอยากจะประหยัดพลังงานปิดไว้เหมือนเดิมมาดีแล้วครับและเนื่องจากเป็นแร็กนาร็อกออนไลน์นะครับคำถามยอดนิยมต่อมาเลยคือมันดีลของหรือว่าเดลของกันได้ไหมไม่ได้ครับผมไม่ได้แต่มันมีตลาดกลางนะเว้ยเราสามารถสร้างร้านค้าขายของได้ครับก็คือต้องเปิดระบบจัตุรัสก่อนสามารถวาร์ปไปได้นะครับก็จะมีร้านค้าแผงลอยคาฟ้าชิปปิ้งคาฟ้าเอ็กซ์เชนจ์ช็อปก็เดี๋ยวไปดูร้านค้าแผงลอยกันละกันมันมีก็จริงครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะตั้งได้ครับดูด้านขวาล่างเห็นไหมเขาบอกอัปเดตเร็วๆนี้นะครับแต่ตอนที่เราเข้ามาในระบบนี้ครั้งแรกครับเขามีบอกนะว่ามันใช้เหรียญ RO ตัวนี้นะครับมันก็ได้จากกิจกรรมแล้วก็ได้จากการส่งคนไปหาของเลยนะไอ้พวกดันเจียนแต่ละดันเจียนเนี่ยมันจะมีดันเจียนสุดท้ายเลยครับของในแต่ละแผนที่ครับมันจะสามารถฟาร์มเจ้าตัวเหรียญนี้ได้ก็อาจจะฟาร์มรอไว้ก็ได้นะถ้าไม่รู้ว่าจะฟาร์มทรัพยากรอะไรไว้อะทีนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของระบบ NFT กันละกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปเชื่อมต่อยังไงแลกเปลี่ยนสร้างรายได้ยังไงนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดตัว setting ขึ้นมาก่อนนะครับที่ตรงเมนูนะเมื่อเราคลิกเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีคำสั่งตั้งค่าเนาะแล้วก็จะมีอันนี้ครับ on buff inno นะครับก็คือกดตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะให้เราเนี่ยป้อน UID ของไอตัว on buff inno แต่ว่าเราจะต้องไปเอาจากในเว็บไซต์นะครับก็กดตรงนี้ก็ได้ครับตรวจสอบ UID ครับเสร็จแล้วเขาก็จะเปิดตัวของเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับท่านผู้ชมทำการล็อกอินได้เลยนะครับด้านขวาบนนะจะมีเมนูซ่อนอยู่นะครับก็แตะเสร็จปั๊บกดล็อกอินเลยเห็นไหมครับซึ่งการล็อกอินเนี่ยทำได้ทั้ง Facebook แล้วก็ Google ก็ค่อนข้างสะดวกมากเลยครับเมื่อเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมเข้าที่เดิมเลยขีด3ขีดด้านบนอ่ะเมื่อเราแตะเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีรูปคนกับกระเป๋าตังค์อยู่ใช่ไหมครับให้เรากดที่รูปคนนะเสร็จแล้วเราก็จะเจอตัวของ Inno ID อยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับเราสามารถ copy ตัวนี้เนี่ยแหละครับแล้วก็เอาไปใส่ในเกมเมื่อกี้ได้เลยครับเมื่อท่านผู้ชมทำการซิงค์ตัวของ Inno ID เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็จะเริ่มรับเหรียญของเกม Ragnarok NFT ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมดูด้านบนครับที่เป็นตัวกิจกรรมตอนนี้เขามีกิจกรรมอยู่นะเห็นไหมกิจกรรมอันแรกเลยนะครับเขาก็จะแจกเหรียญตัวนี้ด้วยที่เป็นเหรียญเขียวๆนี่แหละครับก็คือจะเป็นตัวเหรียญนะครับโทเค็นของเกมนี้นะครับก็ทำตามภารกิจให้ครบก็แล้วกันก็ง่ายๆมีฆ่ามอนสเตอร์แล้วก็ไปลงดันเจี้ยนประจำวันต่างๆนั่นเองครับอีกส่วนหนึ่งนะครับมันจะอยู่ด้านล่างครับที่เป็นร้านค้านะครับเมื่อเรากดเสร็จปั๊บเนี่ยดูด้านบนครับก็จะเจอ on buff pass นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเราสามารถสะสมแต้มคือแต้มไอตัวของการไล่ MVP ประจำวันนี่แหละเพื่อที่จะมารับเหรียญได้ฟรีๆส่วนคนที่ไม่เติมเงินเนี่ยเวลาที่เราทำภารกิจของเควสเนี่ยครบนะครับมันก็จะไม่ได้รับตัวของเหรียญ NFT แล้วนะไม่ได้รับเหรียญเขียวแล้วนะครับดูด้านซ้ายด้านซ้ายนี่คือรางวัลของฟรีนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเติมพาสนะครับก็จะเห็นว่าเราจะได้รับเหรียญเขียวด้วยเห็นมั้ยครับทีนี้เมื่อท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาในเว็บ Inno on Buff อีกรอบนึงนะครับก็จะเห็นว่าอ้าวเหรียญของเราเนี่ยมันเข้ามาแล้วเห็นมั้ยครับวันนี้ผมได้ 4,000 กว่าเหรียญ นะครับเสร็จแล้วเราจะไปทำรายได้หรือสร้างรายได้ได้ยังไงใช่มั้ยครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดตัว Planet ให้ดูก่อนเขาจะมีบอกกระบวนการอยู่นะครับคือท่านผู้ชมก็ไปเล่นไอ้ตัว Ragnarok นี่แหละพอเราได้เหรียญมาแล้วนี่เห็นไหมครับพอเราได้เหรียญมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถ swap ไปตัว Planet Token ได้แล้วเราก็ต้องเอาตัวเหรียญ Planet Token น่ะ swap เป็นตัวของ Cryptocurrency Exchange Onyx นั่นเองนะครับก็คือเป็นเหรียญสีฟ้าแต่แล้วเนี่ยเราก็เอาไอ้เหรียญสีฟ้านี่แหละครับไปทำการเทรดนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายที่เช่น Upbit Thailand อะไรเงี้ยนะครับอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ออก Gate.io อะไรเงี้ย Bitget เห็นไหมครับก็คือจะมีหลายที่ที่เราสามารถแลกเปลี่ยนได้แต่ว่าพวกนี้มันจะเป็นกระดานเทรดนั่นเองนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมก็จำเป็นจะต้องลงทุนซื้อเหรียญมาก่อนเหตุผลเพราะว่ามันจะต้องใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆหรือว่าค่าแก๊สนั่นเองครับค่าแก๊สก็คือค่าธรรมเนียมเนี่ยแหละครับแต่ว่าเขาจะชอบเรียกกันว่าค่าแก๊สถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของพวกคริปโตเคอเรนซีทีนี้แล้วค่าแก๊สของตัวของเครือข่ายนี้เนี่ยมันใช้เหรียญอะไรคำตอบคือเหรียญ ETH ครับผม Ethereum นั่นเองเดี๋ยวผมจะไปลอง swap ให้ดูนะครับท่านผู้ชมสามารถกดไอตัวขีด3ขีดด้านขวาบนได้เหมือนเดิมนะและคราวนี้ไปคำสั่ง swap เห็นไหมครับนั่นแหละแล้วเดี๋ยวผมจะเลือกเหรียญไอ้ Ragnarok นะ
ลี่ยนเป็นเหรียญนิวตันตามโปรเซสเลยใช่ไหมครับเราต้องเปลี่ยนเป็นเหรียญนิวตันก่อนนั่นแหละทีนี้ท่านผู้ชมก็ดูด้านขวาล่างได้เลยนะครับมันก็จะมีบอกค่าธรรมเนียมอยู่นะครับอยู่ที่ 0.0046 ETH นั่นเองนั่นหมายความว่าอยู่ดีๆเราจะสร้างรายได้เลยไม่ได้นะครับท่านผู้ชมจะต้องไปซื้อเหรียญ ETH มาก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแล้วสมมติว่าผมเนี่ยไปซื้อเหรียญเรียบร้อยแล้วตามกระดานเทรดต่างๆนะครับแล้วจะโอนเข้ามาในตัว wallet ของเราได้ยังไงอันนี้ก็คือถือว่าเป็นกระเป๋าเงินของเรานะเป็น wallet ของเราท่านผู้ชมก็คลิกที่เดิมเลยเมนูด้านขวาบนที่เป็นขีด3ขีดนะแล้วก็ไปที่รูปกระเป๋านะครับเข้ามามันก็จะมี QR code แล้วก็มีตัวของ address เนี่ยแหละครับก็คือเรา copy address ตัวนี้หรือว่าถ่ายรูป QR code ตัวนี้เนี่ยแหละครับเพื่อที่จะให้ตัวของกระดานเทรดต่างๆสมมติว่าผมใช้ Upbit Thailand ก็แล้วกันผมก็ต้องไปเทรดเหรียญอีเธเรียมที่ Upbit Thailand ก่อนแล้วค่อยส่งเข้ามาที่ address กระเป๋าตัวนี้ผมถึงจะเริ่มทำธุรกรรมได้ถูกไหมครับเพราะว่าต้องใช้เหรียญ ETH เป็นตัวค่าแก๊สนั่นเองในทางกลับกันครับถ้าเกิดท่านผู้ชมจะเอาเหรียญ on buff เนี่ยเราก็ทำเหมือนเดิมเลยเราก็อาจจะไปซื้อเหรียญตัว on buff นะครับจากในการเทรด Upbit Thailand ก็ได้เสร็จแล้วเราก็ส่งเหรียญตัว on buff เนี่ยแหละครับมาที่ตัวของกระเป๋าเงินของเราเนาะแล้วเราก็ swap กลายเป็น planet token แล้วก็ swap เป็นตัวของ on buff point ก็นะขาไปยังไงขากลับก็ขายครึ่งกันครับและทีนี้เจ้าเหรียญ on buff เนี่ยเราเอาไปทำอะไรได้ใช่ไหมครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปที่ร้านค้าได้นะครับแล้วมันจะมีอยู่หมวดหนึ่งหมวดกล่องเห็นไหมเราสามารถใช้เหรียญ on buff ของเราเนี่ยแหละครับสามารถซื้ออุปกรณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่มตัวของอุปกรณ์หรือว่าการ์ดนะครับนอกจากนี้ในหมวดทุกๆวันเนี่ยก็ยังมีการซื้อเพิ่มเติมด้วยเห็นไหมครับซื้อ Emporium เอ่ยซื้อที่ตีบวกการ์ดเอ่ยอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็คือจะมีไอเทมบางอย่างเนี่ยที่เราสามารถใช้ตัวของเหรียญเขียวเนี่ยแหละครับในการซื้อได้นะฮะโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการเพิ่มความเก่งของตัวละครกันละกันเนาะเราจะได้ไปต่อได้ง่ายขึ้นนะฮะก็อย่างแรกเลยครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยเรียกเมนูขึ้นมาก่อนนะครับส่วนแรกสุดเลยคือสกิลแน่นอนครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่อัพสกิลเนี่ยมันก็สกิลเบาถูกไหมส่วนจะอัพอะไรนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจท่านผู้ชมเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่พอใจรีเซ็ตได้นะครับแต่ว่ามันจะฟรีแค่ครั้งแรกครับครั้งต่อไปเนี่ยเสียตังค์ครับผมส่วนต่อไปสมุดภาพครับอันนี้ทำให้เราเก่งได้ด้วยนะมันเป็นสารานุกรมของเกมอ่ะยิ่งเราสะสมของไอเทมต่างๆมากขึ้นอ่ะมันจะบวกสเตตัสให้กับเราด้วยนะครับก็มีหลายส่วนครับอุปกรณ์เอ่ยการ์ดเอ่ยมอนสเตอร์คอสตูมครับส่วนต่อไปนะครับขอพูดถึงฮีโร่นะครับฮีโร่เนี่ยคือเอาไว้อัพโพสต์สเตตัสนั่นเองครับโดยตัวเกมจะมีคำสั่งออโต้ติ๊กมาให้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากจะอัพเองก็ทำได้สเตตัสเนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างจากในแร็กนาร็อกสักเท่าไหร่ก็แตกต่างบ้างอ่ะเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดไม่มั่นใจเนี่ยเวลาเรากดบวกอ่ะมันจะมีบอกครับว่ามันบวกอะไรด้านขวาก็ลองเช็คดูกันละกันอย่างเช่นเป็นนักเวทก็อัพอินเยอะๆใช่ไหมครับเป็นนักธนูก็อัพเด็กเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนอกจากนี้มีคำสั่งจุติด้วยเนาะก็ถ้าเกิดเรามีไอเทมเนี่ยแล้วเราจุตินะครับเลเวลของเราเนี่ยจะกลับกลายเป็นเลเวล1แต่จ็อบยังเท่าเดิมนะมันแค่ย้อนกลับไปแค่ตัวของเลเวลของเรานะครับแล้วเราก็จะได้รับสเตตัสเพิ่มเติมด้วยเหมือนก็เราเปลี่ยนไฮคลาสอ่ะพอเราแบบเวล99ใช่มั้ยกลายเป็นโนวิดไฮใช่มั้ยครับสเตตัสจะมากกว่าตอนเป็นโนวิดธรรมดาหลักการมันจะเป็นแบบนั้นครับแล้วคือสามารถจุติได้แล้วยิ่งตัวของเบสเลเวลเรายิ่งไปเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะจุติและได้รับสเตตัสเพิ่มเติมมากขึ้นเท่านั้นด้วยส่วนต่อมาขอพูดถึงกระเป๋าครับแน่นอนก็คือเวลาเราได้รับไอเทมใหม่มาแล้วกดติดตั้งอัตโนมัติเลยก็ได้นะครับมันก็จะใส่ของที่ดีที่สุดให้กับเราเลยแต่ถ้าเกิดกระเป๋าจะเต็มก็กดย่อยอุปกรณ์นะครับแต่ว่าอย่าย่อยเพลินนะครับเพราะว่าแนะนำว่าให้เราไปดูเรื่องของระบบการคราฟก่อนก็ดีนะครับอันนี้ย่อยให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆก่อนเราจะได้รับสตาร์ดัสมาด้วยนะครับทีนี้เราไปที่ระบบคราฟก่อนนะครับคือเวลาที่ท่านผู้ชมเข้ามาเล่นเนี่ยเราจะต้องมาดูการคราฟของด้วยอย่างเช่นผมเล่นเป็นนักเวทก็ต้องมาดูการคราฟกระถาใช่มั้ยครับแล้วผมก็ไปดูว่าผมจะเล่นกระทาสายไหนซึ่งผมเห็นว่ามันมีกระทาอยู่2อันที่น่าสนใจเพราะว่ามันขึ้น5ดาวได้คือไอ้บรรทัดเดียวกันเนี่ยคือมันสามารถเลื่อนขั้นกันไปได้เรื่อยๆเข้าใจใช่ไหมก็คือมีกระทาอันนี้ครับที่ผมสนใจนะครับก็เมื่อเราคลิกเสร็จปั๊บเนี่ยด้านล่างมันจะมีบอกเห็นไหมว่าต้องใช้ไอเทมอะไรบ้างนะครับนอกจากนี้เรายังกดที่รูปของอุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะดูได้ด้วยนะว่ามันบวกความสามารถอะไรอย่างเช่นอันนี้ก็คือจะบวกความสามารถของท่านน้ำใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะลดความสามารถของท่านลมเพราะนั้นอันนี้ก็คือสายพวกสตอมกงสตอมกัดอะไรอย่างนี้นอกจากตัวอาวุธแล้วนะครับอย่าลืมมาดูตัวอุปกรณ์ด้วยนะครับไว้คราฟพวกไอเทมต่างๆนะทั้งหมวกทั้งเกาะทั้งผ้าคลุมอะไรเงี้ยคราฟเองหมดเลยนะครับเกมนี้เลื่อนขั้นเองด้วยทีนี้กลับมาที่กระเป๋านะครับคืออุปกรณ์ของเราเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้นะครับก็เราคลิกเข้าไปได้เลยนะแล้วก็ด้านล่างจะมีการอัปเกรดใช่ไหมครับคือถ้าเกิดอัปเกรดเนี่ยทุกๆ5เลเวลอ่ะมันจะใช้แร่นะครับถ้าเป็นอาวุธก็คือใช้โอริใช่ไหมถ้าเครื่องป้องกันแบบเนี้ยก็คือใช้อีรูแล้วก็เมื่อเราตีบวกครบเลเวล10 20 30 40อ่ะครับเราจะมาใส่การ์ดได้ซึ่งการ์ดเกมนี้ถอดได้เลยนะไม่เสียอะไร
แล้วก็ติดตั้งได้เลยเต็มที่นะครับและไอตัวการเนี่ยก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับก็จะใช้วัตถุดิบคนละประเภทกันส่วนของการตั้งค่านะครับมันจะแอบอยู่ที่เมนูนั่นแหละครับแล้วก็ด้านขวาล่างเนาะเป็นการตั้งค่านะครับก็สามารถตั้งค่าเกี่ยวกับไอดง ID ได้ภาษาเผื่อใครไม่ใช่ภาษาไทยก็คือมาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวของระบบอันนี้ก็คือจะไว้พวกปรับกราฟิกอะทำได้นะครับแล้วก็ปรับเอฟเฟกต์ของผู้เล่นอื่นอะไรเงี้ยทำได้สำหรับเกม Ragnarok NFT นะครับก็ขอรีวิวฉบับเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครมีเทคนิคการฟาร์มหาตัวของเหรียญโทเค็นไวๆแล้วก็มาแชร์เทคนิคกันได้เลยนะครับ